ว่า300ปีมาแล้วที่การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพี่น้องมุสลิมในตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเกิดขึ้นในศาสนสถานที่มีการก่อสร้างแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยและสถาปัตยกรรมของมุสลิมมัสยิดบางโงยลางาหรือมัสยิดนัดมุดดีนสันนิษฐานว่าก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2177โดยเจ้าอาวาสวัดทรายขาวและชาวบ้านไทยพุทธในพื้นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมก่อสร้างมัสยิดเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่อยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างอย่างสันติจริงๆแล้วอิสลามก็สอนไว้ว่าละกุมดีนุกุมวะลียะดีนก็หมายความว่าท่านก็คือศาสนาของท่านฉันคือศาสนาของฉันในพิธีละหมาดในพิธีการศาสนาก็คนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นแต่เรื่องอื่นเราสามารถจะร่วมเข้าร่วมกันได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็มีการไปมาหาสู่กันปกติก็ทำให้มีความกระชับแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งจิตใจของเรามันมีผู้นำนะผู้นำก็คือเขามีการตกลงระหว่างพุทธมุสลิมเช่นกำนันใช่ไหมกำนันก็มีวาระหนึ่งก็เป็นพุทธใช่ไหมวาระต่อไปก็เป็นมุสลิมวาระต่อไปก็เป็นพุทธลักษณะอย่างนั้นแหละคือมันไม่ได้ยิ่งชิงกันนะสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่สง่างามแห่งนี้จึงเป็นประจักษ์พยานแห่งความสามัคคีที่อย่างลึกในชุมชนมาอย่างยาวนานกองอรณ์เสริมสร้างสันติสุขใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้